นไปนะคะนี่จะตื่นมาพร้อมกับวิวอันสวยงามแบบนี้นะคะภูเขาสวยมากทุกคนอากาศสดชื่นนะคะวันนี้อากาศประมาณ-9ค่ะเราออกมาผจญอากาศข้างนอกนะคะพออยู่ไปนานๆก็เริ่มชินกับความหนาวทุกคนองค์แม่เอลซ่ากำลังจะมาประทับเราแล้วว่าแล้วองค์แม่ก็มาThat of the screamed to be seen. The kingdom of isolation make it look like I'm a queen. Let it go, let it go. Can't hold it back. หิมะล้มหัวงงมากเราจะไปที่ไหนคะเดี๋ยวเรามาอีกหน่อยนะคะตรงนี้วิวสวยมากเลยเดี๋ยวเรานะคะกำลังจะนั่งด้วยเท้าลงไปลงมาข้างล่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไป Orange Arena กันนะคะนั่งรถไฟไปใช่ไหมใช่ไปมาแล้วค่ะความเดือดขึ้นนะคะเพราะว่าเราเป็นนั่งของ first class ค่ะเดี๋ยวเราย้ายกับชนชั้นที่แท้จริงของเราค่ะนี่ค่ะชนชั้นที่แท้จริงของเราที่นั่งดีนะออกมาแล้วนะคะมีแต่โคเรียนจะกินไปหมดเลยตรงนี้นะคะเห็นภูเขาต้องจัดถ่ายรูปแบบพาโนรามาสักหน่อยคาโบนาร่านะเข้มข้นมากแล้วก็ตัวเบคอนก็หอมนะคะกรอบกำลังดีก็หนักพริกไทยหน่อยนะถ้าใครที่ชอบแบบพริกไทยเยอะอาจจะไม่ชอบแต่ว่านี่ก็ดีนะไม่เลี่ยนดีแล้วเพราะว่าแบบความเลี่ยนจุดนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วเย็นนี้ว่าจะกินมาม่าเนี่ยนี่คือกาลัมบูชายพระหิมะเลยเอาไปเลยเราก็มาถึงยอดเขากันแล้วยิ่งสูงยิ่งหนาวนี่ตรงนี้วิวสวยมากสวยกว่าตรงนู้นอีกคือแบบนอนตรงไหนก็สวยอะสามารถแบบพาโนรามา1360องศาได้เลยแบบสวยจังเลยไม่รู้จะถ่ายรูปตรงไหนกันหนาวสุดๆเลยค่ะมาถ่ายเอาไว้ยิ้มไม่ออกเลยค่ะแข็งนะฮะอันนี้นะคะลองขดมาดื่มเป็นแคนนาบิสไอทีเป็นชาจาก
ใส่น้ำเชื่อมจากดอกกัญชาแต่ว่าเมื่อกี้คุยกันแล้วเขาบอกว่าไม่ได้มีส่วนผสมของสารเสพติดนะแต่ว่าก็มีเขาบอกว่าจะมีนำเข้าไปขายในอังกฤษแต่ในอังกฤษก็มีบางคนต่อต้านบอกว่าแบบเอ๊ะจะทำให้วัยรุ่นเข้าใจผิดหรือเปล่าว่ากัญชาเป็นของถูกกฎหมายอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราชิมนี่กันเปิดว่าเหมือนชาไอซ์ทีธรรมดาเป็นชามะนาวเนาะเป็นฟิลชามะนาวหวานหวานหัวเราะยังหัวเราะยังหลอกไม่หัวเราะไม่หัวเราะเดี๋ยวเรานั่งรถกลับไปที่พักนะคะชมวิวขากลับกันดีกว่าเรากลับมาที่สถานีโมเรลแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเคเบิลไปบนยอดที่ที่เราอยู่กันเมื่อคืนนี่นะคะเราเหมาเคเบิลค่ะอันนี้ค่ะหลอกค่ะหลอกไม่มีคนนะคะเขากลับกันไปหมดแล้วนะคะเราขึ้นมาบนยอดเขาที่เราพักแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูมุ้งค่ะร้านของเด็กน้อยคือโรงเรียนฝึกวิชาการเล่นสกีสำนักสวิตเซอร์แลนด์นะคะฝึกกันตั้งแต่ล้มเลยมันยอบมากแล้วก็ไปยืนจบกันนะคะก็สรุปว่าเขามีการฝึกฝนกันตั้งแต่เด็กๆค่ะความที่เราโหยหาอาหารไทยและเลี่ยนชีสมากมื้อนี้นะคะเราก็เลยกินมาม่ากันนะคะ